อยุธยาขายยังรักส่งตลาดนอกฟันกำไรอย่างงามแม้ผลิตเองไม่ได้รักที่คนไทยใช้เรียกน้ำรักหรือยังรักนั้นไม่สามารถหาได้ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยดังนั้นการได้ยางรักมาจึงมีสองทางคือได้มาด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนในฐานะสินค้าและได้มาในฐานะสวยหรือบรรณาการที่ส่งมาจากรัฐตอนในของแผ่นดินซึ่งเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยของป่านานาชนิดเป็นสินค้าที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศแหล่งยางรักยางรักเป็นหนึ่งในส่วนของป่าสำคัญจากหัวเมืองประเทศสราชหรือรัฐตอนในของแผ่นดินจากทางภาคเหนือล้านนาและจากทางภาคตะวันออกภาคอีสานล้านช้างยางรักจากทั้งสองเขตนั้นมีความแตกต่างกันเพราะชนิดของสายพันธุ์รักโดยมากแล้วต้นรักจะเติบโตได้ดีในสังคมของไม้ในป่าเต็งรังที่ระดับความสูงตั้งแต่100ถึง600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางหรือในเขตภูเขาในสมัยอยุธยาไม่มีบันทึกที่แน่ชัดว่าอยุธยามีความต้องการใช้ยางรักปริมาณเท่าใดแต่ต้องมีความต้องการใช้เป็นปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ลงรักในงานด้านพระพุทธศาสนาเช่นลงรักพระพุทธรูปก่อนปิดทองการทำตู้พระธรรมบานประตูหน้าต่างในวัดและงานประดับมุกรวมถึงยังใช้ในการสร้างพระราชวังและตำหนักอีกด้วยภาพลายรถน้ำนิโคลาแชเวสชาวฝรั่งเศสผู้เดินทางเข้ามาในอยุธยาตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามว่ามียางไม้ชอนิดหนึ่งได้จากป่าใกล้ๆเขตกัมพูชาถูกนำมาใช้ในงานด้านศิลปกรรมดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่ายางรักที่ใช้ในงานศิลปกรรมของอยุธยาส่วนใหญ่ได้มาจากทางภาคตะวันออกภาคอีสานหรือเขมรเพราะเป็นเขตที่อยุธยาสามารถควบคุมได้ดีกว่าทางภาคเหนือหรือล้านนามากพิพัฒน์กระแจจันอธิบายว่ายางรักที่ใช้ในอยุธยาคงมีทั้งได้มาในฐานะที่เป็นส่วยและสินค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนในฐานะสินค้าคงเป็นกิจกรรมการค้าที่กระทำกันอย่างกว้างขวางดังที่ปรากฏในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าในฤดูเดือน3เดือน4หรือราวเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเกวียนบรรทุกสินค้าจากเมืองนครราชสีมาจะนำน้ำรักและของป่าอื่นๆได้แก่ขี้ผึ้งปีกนกผ้าตรางผ้าสายโบสีคืบหน้าเกศทองผ้าตาบัวปอกตาเลศงาและหนังเนื้อเอ็นเนื้อแผ่นครั่งไหมกำยานดีบุกหนองงาของป่าต่างๆมาที่บ้านศาลาเกวียนซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะเมืองอยุธยาที่บ้านศาลาเกวียนนั้นมีศาลาใหญ่5ห้อง2หลังเพื่อให้พ่อค้าพักระหว่างทำการค้าที่อยุธยาโดยสรุปแล้วยางรักของอยุธยามีที่มาจาก2แหล่งหลักคือแหล่งแรกจากทางภาคเหนือจากทางเชียงใหม่จะผ่านมาที่เมืองปากน้ำโพและแหล่งที่2จากทางภาคตะวันออกภาคอีสานจากแถบแม่น้ำป่าสักและที่ราบสูงโคราชหรือรวมถึงจากกัมพูชาด้วยแง่ของส่วยในเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่ายางรักเป็นหนึ่งในส่วยของป่าที่เรียกเก็บจากราษฎรซึ่งส่วยของป่าที่เรียกเก็บนี้ยังมีรายการอื่นๆอีกเช่นน้ำมันยางน้ำผึ้งชันสีน้ำรักเป็นต้นโดยกลไกสำคัญที่ทำให้ส่วยรักและของป่าต่างๆสามารถส่งมาที่อยุธยาได้นั้นมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพดังเห็นได้จากกฎหมายพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนที่เริ่มตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่มีการระบุถึงตำแหน่งขุนเทพนราชสองมุบายอชีอาเรียกสวยจากหัวเมืองและแขวงจังหวัดและมีการตราไว้ไม่ต่ำกว่า19มาตราการค้ายางรักของอยุธยายางรักเป็นสินค้าออกเก่าแก่ชอนิดหนึ่งและเป็นที่ต้องการของต่างประเทศอย่างมากโดยโทเมพิเรชาวโปรตุเกสที่เข้ามาที่มะละการะหว่างพ.ศ. 2055ถึง2057ได้บันทึกไว้ว่ากำยานชมดเช็ดและยางรักเป็นสินค้าออกสำคัญของอยุธยาที่ส่งไปขายยังประเทศจีนโดยระบุว่าสินค้าเหล่านั้นมีต้นกำเนิดมาจากทางพม่าและเชียงใหม่เอกสารของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOC ได้บันทึกถึงการค้าขายยางรักในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้ข้อมูลว่ายางรักเป็นหนึ่งในสินค้าออกที่สำคัญของอยุธยาที่ควบคุมการค้าโดยราชสำนักและ VOC ก็พยายามที่จะซื้อขายยางรักนี้เพื่อส่งไปขายยังประเทศญี่ปุ่นด้วยเหตุที่ญี่ปุ่นมีความต้องการยางรักในปริมาณสูงอาจเอาไปใช้สำหรับทำเครื่องใช้ประเภทถ้วยชามและกล่องไม้ต่างๆที่เรียกว่าชิกกี้ซึ่งทางญี่ปุ่นและริวกิวมีความนิยมใช้อย่างมากและในเอกสารของฮอลันดาพ.ศ. 2179 บันทึกว่าพ่อค้าเจเรเมียส ฟอนฟลีตวันวลิตได้ประสบกับความยุ่งยากหลายประการในการจัดหาสินค้าไปประเทศญี่ปุ่น
พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงขัดขวางฟอนฟลีทในการส่งสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากพระองค์ทรงส่งเรือสำเภา3ลำไปกวางตุ้งแล้วโดยบรรทุกสินค้าไปประมาณ 13,000 หาบมีไม้ฝางตะกั่วจำนวนมากยังรักงาช้างขนนกรังนกนอแรดและหนังกวางอีกจำนวนเล็กน้อยและด้วยความมุ่งหมายนั้นจึงได้ผูกขาดเรือสินค้าทุกลำเท่าที่จะหาได้สิ้นอย่างไรก็ตามล้านช้างเป็นอีกเขตหนึ่งที่สามารถผลิตยางรักได้มากในเอกสารฮอลันดาบันทึกไว้ว่าเมื่อพ.ศ. 2184ราชทูตคนหนึ่งจากล้านช้างได้มาถึงกรุงศรีอยุธยากับพ่อค้าลาวบางคนนำทองคำกำยานและยางรักมาขายพวกเขาตั้งใจขายกำยานและยางรักให้แก่คนของเราบ้างในราคาพอสมควรในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เอกสารของฮอลันดาได้บันทึกได้ว่าเมื่อพ.ศ. 2206ผู้แทนผู้สำเร็จราชการพึงพอใจในคำตอบนี้เพราะหวั่นเกรงอยู่เรื่องจะหาสินค้าไม่ได้เต็มที่สำหรับจะนำไปขายยังประเทศญี่ปุ่นฤดูหน้าเมื่อปีที่แล้วใบสั่งเรื่องยางรักสำหรับเนเธอร์แลนด์และสุรัตก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ภาพการกรอกยางรักในภาคเหนือคุณพิพัฒน์กระแจจันทร์อธิบายว่าจากเนื้อความข้างต้นเป็นไปได้สูงว่าบริษัทอินเดียตะวันออกคงต้องแข่งขันกับพระคลังสินค้าเพื่อหายางรักไปขายยังต่างประเทศแต่น่าสังเกตด้วยว่าในอินเดียเองคงมีความต้องการใช้ยางรักเช่นกันเพราะใบสั่งซื้อยางรักเป็นใบสั่งซื้อจากเมืองสุรัตเต้เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะในอินเดียเองก็มีวัฒนธรรมการทำภาชนะจากยางรักเช่นกันถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงใช้นโยบายผูกขาดสินค้าและเข้มงวดเรื่องการค้าผ่านระบบพระคลังและพระคลังสินค้าแทบไม่ต่างจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีสวย9ชนิดที่ถูกผูกขาดเป็นสินค้าส่งออกได้แก่งาช้างฝางตะกั่วนมไม้ดำไม้แดงชันรักจันทรชมดและครั่งทั้งนี้การที่พระคลังสินค้าผูกขาดสินค้าใดแสดงว่าสินค้านั้นตลาดจะต้องมีความต้องการสูงมีราคาดีและสามารถทำกำไรได้มากคุณพิพัฒน์กระแจจันทร์กล่าวสรุปเกี่ยวกับยางรักสมัยอยุธยาไว้2ประการว่าประการแรกยางรักจากทางล้านนาเข้ามาในอยุธยาในฐานะที่เป็นสินค้าอาจมีเป็นสวยบ้างในช่วงสั้นๆที่อยุธยามีอำนาจเหนือเมืองเชียงใหม่ส่วนยางรักจากทางภาคตะวันออกอีสานและกัมพูชาเข้ามาในฐานะที่เป็นสินค้าและสวยประการที่2อยุธยาเป็นพ่อค้าขายยางรักรายใหญ่ซึ่งต่อมาบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาได้เข้ามามีส่วนแบ่งเพราะได้รับสิทธิ์ในการค้ากับญี่ปุ่นอยุธยาทำหน้าที่เพียงส่งวัตถุดิบให้กับญี่ปุ่นและซื้อยางรักที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วกลับมาส่วนจีนอาจเป็นการส่งไปในฐานะที่เป็นบรรณาการและสินค้าน่าเสียดายที่ผู้เขียนไม่สามารถค้นข้อมูลได้ตามที่ใจต้องการอีกทั้งเอกสารว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกับน้ำรักมากนักอาจเป็นเพราะเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงมาก